สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิป Bus On ภาค2ไปเริ่มกันที่ Channel ก่อนเลยละกัน Channel ตัวนี้ค่ะใหญ่กว่ารุ่นปกตินะคะเปิดมาจะเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นได้ทั้งบรอนเซอร์นะคะเนี่ยค่ะมีแปลงมาให้1อันเป็นบอนเซอร์ก็ได้ปัดแก้มก็ได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้คุมเพราะว่ามันใหญ่กว่าไซส์ปกติถ้าไซส์ปกติจะขนาดนี้ค่ะตัวถัดไปเป็นสีนี้ส้มๆด้านหลังโอเคค่ะในแพ็กเกจก็จะมีแปรงมาให้หนึ่งอันแต่ว่าแปรงเนี่ยแข็งมากเลยใช้ไม่ได้สงสัยเขาคงมาให้เอามาไว้ขูดไอ้บัชออนของชาแนลบัชออนชาแนลตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เลยแหละมันจะเนื้อแน่นมากมันต้องฝนออกมาขนแป้งแทบหลุดกว่าสีจะออกแต่ว่าสีของชาแนลทุกสีจะกลืนกับผิวจะนวลจะดูหรูหรานวลนวลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่สีจะออกง่ายมากจะออกเป็นฝุ่นง่ายมากแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติอย่างเงี้ยแล้วอะสีมันจะออกยากแต่ว่านวลถัดไปจะเป็นสีนี้ค่ะส้มน้ำตาลมีแปลงให้เหมือนกันเบอร์50นะคะก็ต้องขูดลงไปแหละถัดไปสีรุ่นลิมิเต็ดนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้จะไม่มีแปลงมาให้นะคะสีนี้สวยมากปัดนิดเดียวก็ขึ้นเลยแหละใช้บ่อยสีนี้ซอฟโกบัตเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ชอบมากเลยสีสวยถัดไปเป็นรุ่นปกติสีชมพูนะคะชมพูถัดไปก็เป็นสีชมพูอีกตัวหนึ่งพิมพ์ลายไม่เหมือนกันนะคะเบอร์60ชาแนลก็มีเท่านี้ถัดไปจะเป็นของลังโคมรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันมีเป็นสีส้มมีแปลงมาให้หนึ่งอันเล็กๆบัสออนเยอะมากแต่ดูแปลงนี่เอามาทำอะไรนิดเดียวก็เลยไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่แปรงที่แถมมาจะไม่ค่อยได้ใช้ก็อีกตัวหนึ่งดังคมซื้อสองตัวซื้อส้มอันหนึ่งแล้วก็ชมพูอันหนึ่งด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ลืมให้ดูรุ่นนี้ไม่ลิมิเต็ดแต่สีสวยชมพูแปรงใหญ่ปัดได้อันเนี้ยแต่อันเมื่อกี้ลิมิเต็ดแปรงจิ๊ดหนึ่งสีนี้สวยมากนะคะปัดนิดเดียวแบบหน้าชมพูเชียวต่อไปจะเป็นพวกตลับเดี่ยวนะคะดูของแพงก่อนสุกุสุกุจะเป็นไฮไลท์และบัชออนสีส้มไปในตัวแถมแป้งจิ๋วมาให้หนึ่งใบแต่แป้งของสุกุเขาบอกว่านุ่มมากคู่ควรกับราคาก็มีเบอร์เบอรี่แพ็กเกจน่ารักเบอร์5เบอร์5สีบอสซัมสีนี้จำได้เลยฝากน้องชายซื้อให้ดูด้านหน้ามีพิมพ์ชื่อฝากน้องชายซื้อแปลกใจไหม น้องสนิทกันนะคะเขาไปเดินพารากอนบ่อยเราไม่ค่อยมีเวลาไปเดินก็ใช้โทรศัพท์ฝากซื้อเอาเบอร์นี้เบอร์นี้ก็ในแพ็กเกจจะเป็นสีนี้เบอร์5สีบอสซัมนะคะมีแป้งมาให้1อัน
แป้งเฉียงๆนะแล้วปัดแต่จริงๆเราต้องใช้แป้งที่เราใช้ปกติดีกว่าค่ะถ้าซื้อเบอร์เบอรี่ไม่ได้ไปซื้อเองเลยฝากน้องซื้อตั้งแต่แป้งรองพื้นปัดแก้มทาตาไม่เคยไปเดินเองเลยไม่มีเวลาต่อไปจะเป็นของแอนนาซุยเบอร์700แอนนาซุยจะมีกลิ่นหอมของกุหลาบนะคะจะเป็นเนื้อชิมเมอร์มีแปรงน่ารักน่ารักมาให้1อันแปรงขนนุ่มมากเลยนะกลิ่นหอมกุหลาบตรงที่ตัวบัสก็จะพิมพ์ลายกุหลาบมาด้วยอันนี้ใช้นานแล้วลายกุหลาบก็เลยหายไปแต่ว่ากลิ่นก็ยังอยู่เป็นอย่างนี้แพ็คเกจน่ารักบางกระทัดรัดสวยงามถัดไปเป็นของบับบี้บราวน์สีคอรัลเบอร์3เป็นชิมเมอร์บลัดนะคะสีนี้สีนี้สวยสุดละหลักว่าส้มกลางๆแล้วก็ต่อไปเป็นของชูเอมูระอันนี้ซื้อที่พิษณุโลกร้านที่เขามาขายข้างนอกอะค่ะก็จะเป็นสีส้มไม่มีเบอร์พอดีเบอร์มันอยู่กับกล่องอะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายครีมบัตรตัวดังสีรูทจากอิรามาสก้านะจ๊ะโมเมแนะนำก็เลยไปโดนจริงๆเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นครีมบัตรใช้ดีคอนเฟิร์มอย่างที่คุณโมเมบอกเลยสีรูทนะคะไปถอยมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวน้ำหนัก4กรัมโอเคค่ะบัชออนก็มีเท่านี้แหละส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ก็หมดแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะ